ไม่มีต้อนรับท่านนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดครับศึกวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงช้างชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่16นะก็คู่ที่เรานำมาถ่ายทอดสดกันในวันนี้ครับเป็นการแข่งขันในคู่ที่3ประจำวันนี้นะครับที่โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรีครับแล้วก็เป็นคู่แรกของการถ่ายทอดสดประจำวันนี้นะครับฮ่องกงครับพบกับเกาหลีใต้ครับทางด้านเกาหลีใต้เนี่ยมาในชุดสีแดงครับส่วนฮ่องกงมาในชุดสีดำสลับฟ้านะฮะในเกมที่แล้วครับทางด้านของเกาหลีใต้นะครับเอาชนะศรีลังกามาได้25-16 25-9 25-12นะครับก็เป็นเกมการแข่งขันที่เอาชนะได้3-0เซตนะครับส่วนทางด้านของฮ่องกงครับพ่ายให้กับคาซัคสถานครับ0-3เซตครับสกอร์ก็21-25 14-25 16-25ครับก็ตอนนี้ทางด้านของฮ่องกงนะครับอยู่ทางฝั่งใกล้จอนะครับที่หันหลังให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะส่วนเกาหลีใต้ครับวันนี้มาในชุดสีแดงนะเมื่อวานที่ผ่านมาเราชนะทางด้านศรีลังกามาได้นะฮะสำหรับรายชื่อนักกีฬาทั้งสองทีมวันนี้นะครับทางด้านของฮ่องกงเนี่ยก็ประกอบไปด้วยเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะฮ่องกงประกอบไปด้วยทางด้านของหวิงเอนะครับคุณฮุยหลิงครับฟงหยานะครับกูหยางหยางฟงกาเพ่ยครับหมางลี่มุยปิกซัมครับชานหูเอสุยโหยานครับเหลยล็อกซีครับโหลโฮฟงแล้วก็อั้งไคว่ถิงเนี่ยนี่ก็เป็นรายชื่อนักกีฬาของทางด้านฮ่องกงส่วนทางด้านเกาหลีใต้นะครับก็มีทางด้านชินยองจองครับคิมยีจีลีดายองครับโกเยริมเฮียวยุนบีฮาไฮจินครับจองดาบุนฮานยองเซียวนะครับลีจายองคิมโดฮีควางยุนจุงแล้วก็อันไฮลีฮะในจอภาพนะครับทางด้านของเกาหลีใต้นะฮะเกาหลีใต้ยังเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับทางด้านของฮานยุนจุงลูกนี้รับบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับต้องแก้ไขแล้วออกไปฮะลูกตีของทางด้านฮ่องกงเกาหลีใต้ยังเสิร์ฟต่อครับทางด้านฮานยุนจุงเมื่อวันที่ผ่านมาก็ทำคนเดียวถึง10คะแนนนะครับในนัดที่เอาชนะศรีลังกาครับสำหรับควานยุงจุงหมายเลข18บอลตีของเกาหลีใต้ยังไม่ได้ครับปัดข้ามไอทีลงไปฮะตอนนี้เกาหลีใต้ทำแต้มอยู่ฝ่ายเดียวครับนำไปแล้วครับเป็น4-0คะแนนเสิร์ฟต่อครับควานยุงจุงรอสัญญาณนกวีดอยู่นะฮะควางยุนจุงเสิร์ฟครับคืนหัวเสาลูกนี้ตีไม่ได้ครับเกาหลีใต้ยังเหนียวส่วนคืนไปครับชินยองจองแล้วก็ลงไปครับเป็นแต้มเกาหลีใต้แล้วครับเสียงมันเข้าหูมันเสียงมันสนามหมดเลยควางยุนจุงครับเสิร์ฟบอลลูกนี้แรงออกไปเยอะฮะเป็นแต้มแรกแล้วครับทางด้านฮ่องกงไล่มาเป็น1-5ลงแล้วครับตัวรับอิสระครับเฮียวยุนบีหมายเลข5กัปตันทีมฮ่องกงเสิร์ฟครับหมายเลข12แม่แรงเกือบออกครับแต่เฮียวยุนบีรับแล้วก็บุกต่อเร็วทันทีครับทางด้านหัวเสาฝั่งขวาลูกนี้ตีฉลับบล็อกออกไปนะครับเป็นแต้มของทางเกาหลีใต้ต่อเนื่องครับจังหวะขึ้นตีของอันไฮลีก็ถือว่าชัดเจนกว่าครับทางด้านของเกาหลีใต้ในการออกสตาร์ทนะครับ
ในเซตแรกนะครับตอนนี้ก็สามารถทำแต้มขยับหนีห่างฮ่องกงนะครับเป็น6ต่อ1คะแนนนะครับจังหวะนี้ก็เสิร์ฟเสียไปเองครับทันไฮรีนะครับนี่ก็สูง175ซมนะครับเหลือแบงค์ดูผู้เล่นครับทางด้านของฮ่องกงครับหมายเลข8ลงมาครับฮ่องกงเสิร์ฟครับขึ้นหัวเสาจังหวะนี้แม่ตีฉลับครับออกไปครับเป็นแต้มของเกาหลีใต้รับไม่อยู่ครับทางด้านของมุยปิกซัมหมายเลข9ชินยองจองเสิร์ฟครับกัปตันทีมของเกาหลีใต้บอลล้นครับเวลานอกทางเทคนิคครั้งแรกครับเซตแรกเกาหลีใต้นำฮ่องกงอยู่8ต่อ2คะแนนคือก็ฮ่องกงนะครับก็ยังไม่สามารถตั้งเกมได้นะครับในช่วงต้นเซตนี้ก็ทำต้านได้เพียงแค่2คะแนนนะครับคือโดยส่วนใหญ่นี้จังหวะในการรับบอลแรกนะครับจะต้องเป็นข้อแก้ไขนะครับของทางด้านฮ่องกงนี่ครับมากันแล้วครับสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับที่เดินทางมาสร้างสีสันนะครับแล้วก็มาให้กำลังใจนะครับนักกีฬาของไทยเรานะครับที่จะลงทำการแข่งขันในคู่ถัดไปนะครับก็ถือว่าได้รับเสียงกรี๊ดนะครับแล้วก็การให้ความสนใจนะครับจากแฟนๆวอลเลย์บอลนะครับชาวจังหวัดราชบุรีนะครับก็ทุกเพศทุกวัยครับตอนนี้เดินเอากล้องไปถ่ายนะครับกลับเข้าสู่เกมครับทางด้านของเกาหลีใต้ก็นำอยู่ครับ8ต่อ2คะแนนเกาหลีใต้เสิร์ฟต่อครับทางด้านของชินยอนจองกับตันทีมะหมายเลข1ลูกนี้เสิร์ฟแรงครับไปด้านหลังรับไม่ดีครับหลุดออกข้างไปหลุดออกหลังไปเลยครับทางด้านของตัวรับอิสระก็ยังพลาดง่ายๆอยู่ทางด้านฮ่องกงเสิร์ฟต่อครับชินยองจองมาเสิร์ฟดีครับลูกนี้บอลมุดลงพื้นครับล้มตัวรับไม่ทันอีกแล้วครับทางด้านของพุ่นฮุยหลิงครับขออภัยครับคราวนี้เป็นลิเบโรอีกคนนะครับหมายเลข11นะครับซุยโฮหยานครับหัวเสาได้สวนคืนบ้างแม่ตีมาก็ติดเกาหลีใต้ซะส่วนใหญ่ครับแล้วโดนจะแทกลูกนี้จากหัวเสาเช่นเดียวกันบอลยังไม่ตายครับฮ่องกงได้บุกกลับมายังติดชินยอนจองหัวเสาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไม่พลาดครับตีฉลับออกไปครับลีแจยองหมายเลข12แนวบล็อกของเกาหลีนี่ก็ยังจับทางนะครับจังหวะตบของเกาหลีไม่ได้ครับนี่ฮะจังหวะขึ้นหัวเสาแล้วก็ตบลงไปเทคสูงกว่ากำแพงบล็อกนะครับเสิร์ฟเสียไปเองครับชินยองจองตามเป็นของฮ่องกงครับตามหลังขึ้นมาครับ3ต่อ11เปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นครับทางด้านของฮ่องกงครับเอาหมายเลข7ออกครับทางด้านของฟงกับเพ่ครับแล้วหมายเลข17ลงไปครับอ้างควายทิงครับบอลเสิร์ฟของทางฮ่องกงนะครับคูหยางหยางลูกนี้ขึ้นสั้นตีเหลวทันทีครับเรียบร้อยครับจองดาวูนก็เล่นสบายสบายเรื่อยๆมากทางด้านของเกาหลีใต้วันนี้ครับ
จังหวะนี้บอลไม่เข้าครับแก้ไขมาหัวเสาหลีแจยองขึ้นเรียบร้อยอีกแล้วครับแม่หนักเหลือเกินครับลูกตบของหลีแจยองก็พยายามที่จะเทคตัวขึ้นบล็อกแล้วนะครับแนวบล็อกของทางด้านฮ่องกงแต่ว่าก็ไม่ทันจริงๆครับเกาหลีใต้นำอยู่ครับ12-4ตรงนี้อีกครั้งนะครับลีแจยองครับแม่34แต้มติดๆครับลูกตีของเธอจากหัวเสาฝั่งซ้ายครับต้องเรียกเวลานอกทางเรียกเวลานอกบ้างครับทางด้านของฮ่องกงครับโดนหนีไปเป็น13-4ตามหลังอยู่9คะแนนด้วยกันครับตอนนี้เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงครับช้างชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่16นะแข่งขันกันที่จังหวัดนครปฐมแล้วก็ราชบุรีครับคู่ที่เราถ่ายทอดสดในเวลานี้อยู่ที่ราชบุรีนะเป็นการพบกันระหว่างเกาหลีใต้ครับอีกหนึ่งตัวเต็งฮะพบกับทางด้านฮ่องกงแล้วจบคู่นี้อีกหนึ่งคู่รออยู่ครับเป็นคู่เอกประจำวันครับไทยปะทะนิวซีแลนด์เหียวยุนบีครับลิเบอโรของทางด้านเกาหลีใต้ในช่วงต้นเซตก็ยังไม่เหนื่อยมากครับลิโบโรของทางเกาหลีนะครับจังหวะขึ้นตบของฮ่องกงนี้ก็ค่อนข้างน้อยนี่ครับบรรดานักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับชุดใหญ่มาให้กำลังใจบอลแก้ไขอีกครั้งครับฮ่องกงเกาหลีใต้ให้ซานตีลูกนี้โดนจับล็อกอยู่ครับพลาดเหมือนกันครับทางด้านตัวตีเกาหลีใต้หมายเลข17ครับวางยูนจุงฮ่องกงเสิร์ฟมาครับเกาหลีใต้ดีมาหัวเสาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้หยอดเบาๆครับแม่ตีแรงก็เป็นแต้มครับตีเบาก็ลงเหมือนกันทางด้านลีแจยองเสิร์ฟครับทางด้านของตัวเซนครับลีดายองค่อนข้างแรงครับจังหวะนี้ก็หันมาขอโทษเพื่อนเลยครับเอาละครับฮ่องกงไล่ขึ้นมา6-14คะแนน2คนนี้เหมือนเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าก็หน้าตาใกล้เคียงกันมากนะครับแล้วก็รวมไปถึงวันเกิดนะครับเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นฝาแฝดนะครับถ้าเกิดปีเดียวกันขนาดนี้นะก็อายุไม่มากด้วยนะครับครับเกาหลีใต้เสิร์ฟครับทางด้านหมายเลข12ลีจายองบอลแรกรับมาไม่ดีเท่าไหร่ครับต้องแก้ไขยักแดนหลังแล้วคลองข้ามมาลีจายองหัวเสาชินจองยองครับตีลูกนี้ยังไม่ได้สวนคืนกลับมาแฉลบเน็ตออกไปเป็นแต้มของเกาหลีใต้ต่อเนื่องครับหนีไปเป็น16-6คะแนนครับเป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2ครับอีกคู่หนึ่งนะครับในสายเดียวกันครับทางด้านของสาย4นะครับก่อนหน้านี้ก็ทางด้านของคาซัคสถานนะครับเอาชนะศรีลังกาได้นะครับ25-11นะครับ25-19 26-28 25-17นะครับ3-1เซตนะครับศรีลังกานี้ก็มีฮึดขึ้นมานะครับ1เซตก็แก้เกมกันหน่อยครับทางด้านของผู้ฝึกสอนฮ่องกงครับครับคือสีหน้าของนักกีฬานี้ก็ไม่แสดงอาการให้เห็นนะครับรอยยิ้มนี่ก็แทบจะไม่ค่อยเห็นเลยครับทางด้านของฮ่องกงก็ต้องตามดูกันต่อไปครับว่าหลังจากที่ได้พักนะครับจากเวลานอกทางเทคนิคแล้วได้รับคำแก้เกมนะครับจากโค้ชแล้วนะครับทางด้านของฮ่องกงนี้จะย่นระยะนะครับแต้มที่ห่างได้มากน้อยขนาดไหนตอนนี้เกาหลีนำครับ16-6คะแนนลีจายองครับกระโดดเสิร์ฟติดเน็ตครับได้ขึ้นมาเพิ่มอีก1แต้มนะครับทางด้านของฮ่องกง
ฮ่องกงเสิร์ฟบ้างครับคราวนี้รับไปได้เกาหลีใต้ให้มาหัวเสาขึ้นมาแล้วกับนันทีมชินยอนจองตีอัดลงไปครับ17-7ทำไมก็ยังขาดนะครับแต้มบล็อกเอามาอยู่ลูกนี้แหวกกลางลงไปเลยครับวางยุนจุงครับลงมาเสิร์ฟเดี๋ยวมาลูกนี้มีขึ้นหลอกครับแต่ว่าก็ยังตีไม่ได้อยู่ดีแล้วก็ชินยอนจองพยายามจะแตะข้ามบล็อกมาไม่พ้นเปลี่ยนฝั่งครับปัดมาอีกทีครั้งนี้บอลล้นกลับมาโดนจับโอเวอร์ไปเลยครับแม่ลูกนี้ฟาวเองครับทางด้านของจองดาวูนหมายเลข12ลงมาเสิร์ฟครับเหลยซีนะกับตันทีมฮะพลิกเน็ตครับเกือบมุดเหมือนกันแก้ไขได้แล้วหยอดข้ามกลับมากลายเป็นอีกแล้วครับจังหวะแก้ไขของเกาหลีใต้ชินยองจองครับหยอดข้ามบล็อกลงไปตรงกลางสนามแม่ตรงนี้ตัวเซตพลาดครับตามตำแหน่งตัวเซตต้องลงมาซ้อนบล็อกนะฮะหัวเสาแก้ไขข้ามมายังติดครับดีดมาโอ้ยลูกนี้ตีเบาๆครับลงไปอีกครั้งหนึ่งเชนยอนจองแม่ตีไงมันก็เป็นแต้มตอนนี้สำหรับเกาหลีใต้หนีไปแล้ว11แต้มครับก็ถือว่าทำอะไรนี้ก็ดีไปหมดแล้วนะครับอันไฮลีครับเสิร์ฟบอลพุ่งแรงออกหลังไปฮะมวยปิกซัมครับทางด้านของฮ่องกงตามอยู่10แต้มนะมีเสิร์ฟข้ามมาเดี๋ยวอยู่มีรับแรกพอดีครับแล้วให้สั้นทันทีก่อนจะตีลงไปครับทางด้านจองดาวบุญหนีไปเป็น11แต้มแล้ว20-9ชินยอนจองตอนแรกรับมาดีครับดีมาหัวเสาวางขวาตีไม่พ้นล็อกยกข้ามฟากไปลูกนี้แก้ไขอ้าวดีใจยองลูกนี้ปล่อยไหลหลังให้เพื่อนตีเร็วครับตัวเซตฮ่องกงรับไม่ได้แล้วแก้ไขกลับมาลีใจยองอีกทีนึงคราวนี้ไม่พ้นปัดเร็วทันทีโอ้ยมีเหมือนกันครับทางด้านฮ่องกงนานมาทีครับโอ้ยไล่มาเป็น10-20ครับขึ้นหลัก2แต้มสักทีครับลูกนี้ปัดเร็วทันทีครับทางด้านของกูหยางหยางลงมาเสิร์ฟทางด้านของกูหยางหยางอ้าวไม่เล่นครับตั้งท่าเหมือนจะเล่นแล้วดึงมือหลบเองครับอันไฮรีบอลมุดลงไปด้านหลังนั่นแหละฮะพลาดไปก็เหมือนกำลังใจจะมาด้วยครับทางด้านของฮ่องกงเลยครับดูเซตนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะห่างนะครับก็เชื่อว่าในเซตหน้านะครับคงจะมีอะไรที่ดีกว่านี้ครับทางด้านของฮ่องกงลูกนี้อ้าวรับบอลแรกพอดีแล้วครับอันไฮลีแก้ไขหัวสาวลีใจยองขึ้นเร็วปัดข้ามมายังติดตัวรองบล็อกสวนคืนโดยหัวสาวตีติดเม็ดเองครับแม่บอลต้องลุ้นแต่ตีพลาดไปครับทางด้านของหมางลีชองดาวูนครับลงมาเสิร์ฟแม่ติดเน็ตคืนกลับไปเหมือนกันฮะ12-21ฮะอ
หลือโฮฟงเสิร์ฟแรงออกไปฮะบอลเสิร์ฟลีดายองครับนำอยู่10แต้ม22 12บอลล้นฮะยังแก้ไขได้ดีครับโอ้ยลูกนี้อัดเต็มแรงครับหายครับลีดายองตีซะแรงขนาดนี้ไม่รู้จะรับยังไงเหมือนกันฮะ23ต่อ12ครับเกาหลียังคงนำอยู่ไหลหลังครับแม่ไม่ดีเท่าไหร่ครับทางไขว่ทิ้งครับตีไม่ได้ลีดายองเสิร์ฟต่อครับบอลแรกเรามาไม่ดีเท่าไหร่แก้ไขแล้วก็สวนมาจากแดนหลังครับยังติดอยู่ลูกนี้หัวเสาปิดได้ไหมเรียบร้อยครับลีแจยองจบเซตแรกไปสบายๆครับเกาหลีใต้ชนะฮ่องกง25ต่อ12คะแนนออกนำไปก่อน1ต่อ0เซตนะครับใช้เวลาแข่งขันไปนี่โอ้โหไม่กี่นาทีเท่านั้นครับในเซตแรกดูอีกครั้งครับจังหวะปิดของลีแจยองก็ให้ช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ครับมาพบกันต่อในการแข่งขันเซตที่2ครับเซตที่2ครับการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงช้างชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่16ครับคู่ระหว่างฮ่องกงกับเกาหลีใต้นะครับจบเซตแรกไปแล้วทางเกาหลีใต้ชนะไปก่อน25ต่อ12คะแนนครับก็เดี๋ยวรอเวลานิดนึงนะครับก็จะกลับลงไปแข่งกันต่อในเซตที่2ครับนักกีฬาทั้ง2ทีมตอนนี้บรรยากาศในสนามนี้ครับก็เป็นการแจกของรางวัลนะครับของที่ระลึกเป็นเสื้อพร้อมลายเซ็นนะครับของนักกีฬาหญิงทีมชาติไทยนะครับก็มากันครบนะครับนี่กำลังแก้เกมกันอยู่นะครับนักกีฬาฮ่องกงก็ผิดพลาดเยอะครับวันนี้ไม่ได้บุกไม่ได้รับสักเท่าไหร่ก็ต้องพยายามแก้ไขข้อบกพร่องนะครับแล้วก็ลงไปสู้กันต่อส่วนนี้เป็นบรรยากาศการแจกรางวัลนะครับโดยนักกีฬาทีมชาติก็มาสร้างสีสันให้กับสนามแห่งนี้นะครับหลังจากก่อนหน้านี้ในช่วงแรกเนี่ยไปกันที่นครปฐมตอนนี้ก็เตรียมจะลงไปเล่นกันต่อครับในเซตที่2ต้องดูครับเซตแรกแพ้เยอะไปหน่อยครับ12ต่อ25นักกีฬาฮ่องกงครับแล้วก็นักกีฬาเกาหลีใต้ลงสู่สนามแล้วเป็นที่เรียบร้อยฮะสีฟ้าไปได้90และสีฟ้าไปได้34ครับครับก็เปลี่ยนแล้วหลายคนนะครับทางด้านฮ่องกงเปลี่ยนไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงนะครับลูกเกมยังไม่ดีขึ้นสักเท่าไหร่ครับเซตแรกนี้ก็ค่อนข้างห่างนะครับพายไป12ต่อ25แต้มนะครับกลับลงมาเล่นกันต่อฮะกอริต้าจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับโดยหมายเลข12ลีแจยองนี่ครับลีจายองเหมือนจะหันมาส่งสัญญาณข้างสนามบอกจะเปิดแฟลตเนี่ยเปิดเกมมาเสิร์ฟครับลูกนี้อุ้ยรับบอลแรกพลาดครับทางด้านของฮ่องกงครับจังหวะนี้รับหลุดเข้าไปตรงด้านข้างตะข่ายครับเพื่อเล่นต่อไม่ได้ครับหมังลี่เสิร์ฟต่อครับทางด้านของลีจายองเสิร์ฟลูกนี้บอลแรกรับล้นอ้าวแต่เพื่อนขยับเร็วไว้หน่อยโอ้ยไม่เข้าใจครับเรื่องของเรื่องคือตรงนั้นเนี่ยลีดายองยืนอยู่ฮะพอลีดายองขยับลีจายองก็มาไม่ทันครับสิ่งที่เห็นตอนนี้ของฮ่องกงนะครับก็มีขาดกับเกินนะครับก็ต้องหาความพอดีไว้ก่อนครับแต่ว่าเมื่อกี้โชคดีครับฮ่องกงผิดพลาดกันเองขออภัยครับเกาหลีใต้ผิดพลาดกันเองนะครับเมื่อสักครู่นี้ฮ่องกงเสิร์ฟฟงหยานแม่เขาอุตส่าห์พลาดไทยก็ยังพลาดคืนเขากลับไปครับเป็นแต้มของเกาหลีใต้ฮะ2ต่อ1เอาครับทางด้านของเกาหลีใต้ยัดเสิร์ฟครับวางยุนจุงล้นอีกแล้วครับบอลแรกแม่วางยุนจุง
ให้ซาลีดายองลูกนี้เพื่อนตีไม่ตายครับลีดาบุญประคองข้ามมาแล้วอ้าวกลับตัวช้าไปหน่อยครับวางยุนจุงบอลลงไปเลยให้ด้านหลังแม่ตรงนี้คิดว่าออกครับจังหวะเสิร์ฟของฮ่องกงครับเสิร์ฟต่อชานหูเอ๋นี่ก็ยืนเอียงๆออกมาด้านข้างสนามด้วยครับจังหวะเสิร์ฟวันยุนบีรับมาได้ดีตายหัวสาวฝั่งขวาลูกนี้ตียังติดบล็อกโยกไปซ้ายบ้างลูกนี้ตีก็ยังติดครับรองไม่ได้ฮ่องกงแล้วสวนคืนทางด้านบังลี่ยังติดบล็อกบังลี่อีกครั้งนึงก็ยังติดบล็อกอ้าววันสามคราวนี้ไม่ได้ตีแล้วครับวันยุนบีให้ไหลหลังตีติดบล็อกแม่งัดไม่ทันครับจังหวะลอยตีไหลหลังลูกนี้ของจองดาวบุญโดนบล็อกเต็มๆมาตามนัดครับแต่บล็อกรออยู่ทางด้านของฮ่องกงเสิร์ฟอะแรงครับนิดเดียวบอลเลยเส้นหลังไปไม่เยอะนะฮะแต่ว่าก็ยังออกอยู่ดีครับแล้วก็เป็นแต้มให้กับเกาหลีครับตีเสมอแล้วครับ3ต่อ3คะแนนในช่วงต้นเซตเกาหลีใต้เสิร์ฟครับอันไฮลีอันไฮลีเสิร์ฟมาลูกนี้โอ้ยดีมือสูงไปนิดนึงครับบอลเลยหัวเลยต้องแก้ไขมาแล้วเกาหลีใต้ยังได้บุกกลับหลายหลังลูกนี้ต้องชมครับจองดาวบูนนะยังตามไล่ทานครับเหมือนบอลของลีดายองมันจะแรงไปนิดนึงอะลูกปล่อยเมื่อสักครู่ของตัวเซตเกาหลีใต้เสิร์ฟครับนาทายลีพลิกเน็ตลงไปอ้าวเริ่มไหลบ้างแล้วตอนนี้แต้มเกาหลีใต้ครับขยับเป็น5ต่อ3เสิร์ฟต่อครับอันไฮลียิ้มยิ้มนักกีฬาฮ่องกงเสิร์ฟครับนาไฮรีแหมยกบอลลูกนี้สูงครับไม่ถึงตัวเซตต้องวิ่งมาแก้ไขแล้วจังหวะเคาะจากหัวสาวก็ดีครับสลับล็อกลงไปตรงที่ว่างพอดีแหมขออภัยไม่โดนบล็อกครับโดนขอบเน็ตนะครับจังหวะขึ้นตีของโหลโฮฟงแล้วก็ลงไปตรงบริเวณช่องว่างพอดีนะครับครับฮ่องกงไล่ขึ้นมาอีกครั้งครับ4ต่อ5คะแนนเสิร์ฟมาลูกนี้ครับทางด้านของกูหยางหยางเกาหลีลองได้แล้วขึ้นหัวสาวติดบล็อกครับแม่ชินยอนจองเริ่มจะผิดพลาดกันง่ายๆครับเกาหลีใต้ในเซตนี้แต้มสุด4ครับ5ต่อ5เสิร์ฟต่อทางด้านกูหยางหยางบอลแรงเอามาลูกนี้ดีครับไฮซันแม่ยังคว้าไว้ได้ครับจองดาบุญโดนส่วนคือติดบล็อกแม่เอาไม่อยู่ครับจองดาบุญบล็อกเนี่ยโดนมือแล้วแต่ว่ามันตกหน้าเขาครับงัดไม่ขึ้นนี่เซตนี้ครับทางด้านของเกาหลีนี้ก็ยังบล็อกไม่อยู่ครับจังหวะที่ขึ้นบล็อกนี้ส่วนมากนี้พอทางฮ่องกงตีไปติดบล็อกของเกาหลีนะครับบอลโดยส่วนใหญ่ก็จะลงในแดนของตัวเองนะครับเอาครับเป็นแต้มของฮ่องกงแล้วก็นํา6ต่อ5คะแนนเสิร์ฟต่อเนื่องกูอย่างๆแล้วบอลล้นออกไปเลยครับอ้าวมีปัญหาแล้วตอนนี้เกาหลีใต้โดนหนีไปเป็น7ต่อ5ฮ่องกงขยับไป2แต้มเสิร์ฟต่อฮะทางด้านของกูอย่างๆเจอมาจังหวะนี้บอลแรกแล้วพอดีครับไฮซันแม่ต้องปาดครับบอลมันไม่เข้าแกไขข้ามมาติดเน็ตเองเนี่ยฮะก็ยังมีปัญหาในเรื่องของความไม่แน่นอนอยู่นะครับสำหรับทางด้านของฮ่องกงครับก็พลาดเหมือนกันจะกลับแล้วเข้านั่งดูเกมชินยอนจองครับเสิร์ฟบอลแรกรับมา
ฮ่องกงให้สั้นปัดเร็วทันทีครับยังติดอันไฮลีแก้ไขไปหัวเสาประคองไว้ก่อนครับฮ่องกงขึ้นบ้างครับหมางลี่ติดบล็อกแล้วอ้าวพอบล็อกอยู่ก็ออกไปอีกครับทางด้านเกาหลีใต้8ต่อ6ครับฮ่องกงขึ้น8ก่อนครับเป็นเวลานอกเทคนิคครั้งแรกของเซตที่2สู้สนุกครับเซตนี้สำหรับฮ่องกงดูคึกคืนเลยครับนักกีฬาของทางด้านฮ่องกงครับกับแต้มที่นำอยู่ในช่วงเวลานอกทางเทคนิคนะครับ8ต่อ6คะแนนก็ถือว่าแก้เกมมาดีครับคราวนี้ก็ต้องเป็นทางฝั่งของเกาหลีใต้เลยครับที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับแต่ที่ยังเห็นได้ชัดก็คือในจังหวะบล็อกนะครับในคู่ต่อไปนะครับช่วงเวลา 18:00 น.นะครับก็จะเป็นคู่ของทางด้านทีมชาติไทยนะครับจะพบกับนิวซีแลนด์ก็ดูแล้วเหมือนเป็นการชิงที่1ของสายไปเลยนะครับคู่นี้เพราะนัดที่เหลือไม่น่าจะพลาดไทยเจอคูเวตแล้วก็นิวซีแลนด์ไปเจออิหร่านครับส่วนสาวฮ่องกงนี่ทำได้ดีกันค่ากับเซตนี้นำนะครับตอนนี้ฮ่องกงนำเกาหลีใต้อยู่8ต่อ6คะแนนในเซตที่2เซตแรกเนี่ยแพ้ไปก่อน12ต่อ25ฮ่องกงเสิร์ฟครับหมายเลข14โหลโฮฟงคนแรกรับมาลีดายองให้ไปหัวเสาขึ้นอ่ะลูกนี้เต็มๆครับมาแล้วครับลีดายองอลีแจยองครับเสิร์ฟครับทางด้านของจองดาวุนบอลแรกไม่เข้าครับอ้าวฮ่องกงละครข้ามมาก่อนครับหมางลี่ลีดายองให้ลีแจยองอีกทีนึงตีให้ตายกันไปข้างครับหน้าเหมือนกันจริงๆครับหน้าจะเป็นฝาแฝดเขาน่าจะไว้ผมทรงเดียวกันเนี่ยเนี่ยนะครับลิโบโรของฮ่องกงครับสุยโฮหยาครับหมายเลขสิบเอ็ดบอลแรงครับลูกนี้ฟลิกโลบออกไปได้ครับนิดเดียวจังหวะเซอร์พลายของจองดาวุนฮ่องกงยังนำอยู่ตอนนี้เกาหลีใต้ยังตามตีเสมอไม่ได้สักที9ต่อ8คะแนนครับแรงออกคืนอีกครับแม่นี่ก็ไม่ทันไล่เสิร์ฟคืนเข้าไปอีกแล้วครับทางด้านฮ่องกงหมังลี่ครับหมายเลข8เสิร์ฟครับลีดายองลีมาหัวสาวค่อนข้างห่างครับลีต้องแก้ไขลีดายองให้มาเปลี่ยนฝั่งบ้างคราวนี้ตีเบาๆครับลงไปเหมือนกันทางด้านอันไฮลีหมายเลข18ครับก็เป็นแต้มที่ทางฝั่งฮ่องกงครับขออภัยครับทางด้านของเกาหลีใต้นะครับขึ้นนำฮ่องกงแล้วนะครับ10ต่อ9คะแนนลีดายองเสิร์ฟมาครับฮ่องกงลองไม่ได้ขึ้นหัวเสาอ้าวลูกนี้ลงไหมลงครับผู้เล่นเกาหลีใต้ก็ตัดสินใจพลาดนะลูกนี้ดึงมือหลบแต่ว่าลงพอดีเส้นบอลเสิร์ฟของทางฮ่องกงครับฟงกาเพยแม่เสิร์ฟพลาดอีกแล้วฮ่องกงพอเกมบี้บี้ก็เสิร์ฟติดอีกแล้วนะฮะกลับเลยเหรอแป๊บเดียวพอจะมานั่งดูเกมไทยยังไม่ทันแข่งก็เสียดายแทนเหมือนกันครับทางด้านของฮ่องกงนะครับเอาครับลงมาเสิร์ฟบ้างครับทางด้านลีจายองโอ้ยแม่ช่วงนี้ผลัดกันพลาดครับทั้งสองทีมสูสีครับ11เท่ากันฮะฟงหยางครับเสิร์ฟก็มาลุ้นกันครับว่าจะข้ามหรือไม่ครับลีดายองให้เร็วลูกนี้ตีปัดๆครับล้นกลับมาทุบอีกทีนึงครับวางยูนจุงลูกนี้หลบไม่ทันครับโดนหน้าผู้เล่นของฮ่องกงหมางลี่อีกแล้วอีกครั้งครับไม่ถึงนะครับประมาณระดับหน้าอกเนี่ยครับ
โดนจี้เข้าที่ตัวเลยนะครับจังหวะที่จะงัดขึ้นก็ค่อนข้างยาก12ต่อ11ครับเดี๋ยวมาหัวเสาต่ำครับลูกนี้ต้องขอข้ามมาลีดายองให้ไปหัวเสาคราวนี้ตีเต็มแรงยังไม่ได้ครับชินจองยองแต่ว่าก็เป็นคะแนนอยู่ดีครับจังหวะรับบอลพลาดกันไปเองครับชินยอนจองแล้วลูกตีหัวเสาเมื่อสักครู่นี้เกาหลีใต้เสิร์ฟครับวางยุนจุงพลิกเน้นนิดนึงครับแต่ยังข้ามมาโอ้ยแล้วกลายเป็นดีครับจังหวะขึ้นตีของฮ่องกงครับน้ำหนักไม่เยอะแต่ว่าฉลับแล้วเป็นแต้มครับโหลโฮฟงฮ่องกงเสิร์ฟครับจานหูเอแกยืนแปลกๆแล้วยืนเบี่ยงออกข้างมาพอควรแล้ววิ่งตัดเข้าในวันนี้อันลงไปครับหัวสาวฝั่งขวาครับอันไฮลีจมเลยครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับขึ้นตบที่หัวเสาเลยครับอันไฮลีนี้ก็สูง175ซมนะครับเสิร์ฟพัฒนัทอันไฮลีอ้าวพลาดง่ายอีกแล้วทางด้านฮ่องกงกำลังมาดีๆครับไปสะดุดเองเกาหลีขยับไปเป็น15ต่อ12คะแนนอันไฮรีเสิร์ฟต่อฮะอันไฮรีครับหมางลี่ละครข้ามายังติดชินจอนจองแล้วขึ้นสั้นเร็วทันทีครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับทางด้านของจองดาวุนก็เริ่มห่างแล้วครับแต้มของเกาหลีครับที่ทำฉีกหนีฮ่องกงนะครับตอนนี้16ต่อ12คะแนนนะครับก็ในช่วงเวลานอกทางเทคนิคนะครับก็ยังเคลียร์กันต่อไปครับทางด้านของทีมฮ่องกงอ่ะเกือบดีแล้วนะเกือบดีแต่ว่าเล่นไปเล่นมานี่กลายเป็นเกาหลีใต้ทำได้ดีกว่าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เริ่มคุมสถานการณ์ความได้เปรียบไว้ได้ทางด้านของเกาหลีก็ยังยิ้มได้ครับครับหน้าผู้ฝึกสอนของเกาหลีนี่ครับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรนะเพิ่งเดินทางมาถึงสนามแห่งนี้นะฮะรับมอบของที่ระลึกนะครับจากทางด้านของคุณสมานันท์เหล่าวณิชวิสิทธิ์ครับนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีเนี่ยก็ดังไม่แพ้กับลูกน้องลูกทีมนะครับลงกลับไปสู้กันใหม่ครับก็เป็นงานหนักของฮ่องกงอีกครั้งครับที่จะต้องทำแต้มไล่นะครับทางเกาหลีใต้นะครับเกาหลีนำครับ16ต่อ12คะแนน4แต้มอันไฮลีครับเสิร์ฟพลิกเน็ตอ้าวเสียจังหวะปลายบอล3อันเดอร์ข้ามไปก่อนครับเอาละครับลีดายองให้ไปหัวเสาขึ้นตีลูกนี้โหนตีเร็วครับแล้วก็อัดลงไปทางด้านชินยอนจอง17 12ครับดูอีกครั้งขึ้นเร็วโอ้ยังเป็นบอลเสิร์ฟต่อเนื้อของอันไฮลีครับหลายแต้มแล้วนะฮะอ้าวกาจังหวะไม่ดีครับพุ่งเข้ามารับบอลเสิร์ฟไม่ทันนะตรงนี้พลาดง่ายไปอีกครับทางด้านชานหูเอเปลี่ยนตัวครับชานหูเออครับแล้วเอาหมายเลข9ลงมาแทนครับมุยปิกซัมอันไฮรีเสิร์ฟฮะ18 12นี่ไป6แต้มแล้วตอนนี้บอลแรกไม่เข้าครับต้องแก้ไขมาหมังลี่ตีติดบล็อกโอ้ยเต็มๆเลยลูกนี้รูปร่างค่อนข้างสูงครับถึงแม้จะเป็นตัวเซตมาบล็อกกันแล้วแต่ลีดายองนี่ก็สูงไม่เป็นรองเพื่อนๆตัวตบสักเท่าไหร่ครับก็กลับเข้าสู่เกมแล้วครับทางด้านของเกาหลีใต้นะครับต
บหนักบล็อกดีนะครับตอนนี้ก็ทำแต้มฉีกออกไปครับ19-12คะแนน7แต้มไปแล้วนะตอนนี้ครับดูแต้มนี้ของฮ่องกงบ้างครับแก้ไขข้ามมาครับหลัวโฮฟงโดนรอไม่ได้แล้วสวนกลับคืนมาครับเกาหลีใต้ชินยอนจองไม่ตายเหมือนกันเคาะมาลูกนี้โดนปัดเร็วทันทีครับแม่เสียแต้มง่ายแล้วครับพลาดให้กับทางด้านของเกาหลีใต้ไปเป็น20-12นี่ไป8แต้มน่าเสิร์ฟยาวๆเลยครับอันไฮรีอันไฮรีครับเสิร์ฟแรงออกหลังไปเหมือนกันฮะขยับมาเป็น13-20ตอนแรกก็บี้อยู่ดีๆครับแต่หยุดนานไปหน่อยครับที่12ครับแต้มของทางฝั่งฮ่องกงคู่หยางหยางครับเสิร์ฟแล้วบอลแรกมาไม่ดีเท่าไหร่ครับต้องแก้ไขอันเดอร์มาหัวสาวรีบเข้าครับบอลต่ำครับชินยอนจองไม่แห่แต่ว่าบอลแรกของฮ่องกงมันชิดเน็ตครับตัวเซตก็ทำได้แค่นั้นแหละครับลองแล้วงัดออกมาครับให้เพื่อนเล่นต่อแต่จังหวะแก้ไขก็พลาดอยู่ดีชินยองจองจะเสิร์ฟครับเกาหลีใต้นำ21-13คะแนน8แต้มนะครับบอลแรกแล้วมาดีครับคราวนี้อ้าวล้นเสิร์ฟต่อทางด้านเกาหลีใต้ชินยอนจองติดเน็ตฮะปลายคืนมาเป็น14-22 8แต้มอยู่นะแต่ว่าเกาหลีใต้เขาเอาอีกแค่3แต้มพอแล้วนะโหลโฮฟงครับเสิร์ฟหมายเลข14บอลแรกลึกครับอู้ยเก่งครับลูกนี้ลีดายองไปโดนงัดมาได้เฉยเลยครับเราจะได้บุกกลับครับเกาหลีใต้ลีดายองให้เร็วไปลูกนี้จองดาวบุงตีไม่ตายแล้วไปแย่งกันเล่นครับแม่โดนจับเล่นบอล2จังหวะหรือว่าเบิ้ลบอลไปเลยฮะต้องการแค่2แต้มครับทางด้านของเกาหลีใต้ชองดาบุญครับบอลแรกรับมาไฮซันตีลูกนี้ฉลับบล็อกลองไว้ได้ลึกครับต้องปัดเร็วน่าแหละวิธีของบอลมันกำลังจะล้นนะครับต้องชิงเล่นจังหวะเร็วไปเลยปัดเปลี่ยนทางนะฮะเล่นตัวครับช่วงท้ายครับทางด้านของฮ่องกงโดนเซตพอยต์อีกแล้วครับตามหลังอยู่14-24 10แต้มฮะชองดาบุนวันแรกไม่ดีเท่าไหร่อีกแล้วครับแก้ไขติดเน็ตเรียบร้อยครับแหมเกือบจำมันครับช่วงแรกเล่นไปเล่นมาเริ่มเหนื่อยเหมือนเดิมครับฮ่องกงแล้วพลาดง่ายไปเซตที่2เกาหลีใต้ชนะฮ่องกงไปครับ25-14คะแนนรวม2เซตครับเกาหลีใต้นำอยู่2-0 25-12แล้วก็25-14ยังไงช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ครับบรรยากาศในสนามตอนนี้ระหว่างพักช่วงเซตที่2ส่งต่อเซตที่3นะครับนี่เป็นโค้ชออสเกียรติพงษ์และสตาร์เกรงไกลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลสาวไทยชุดใหญ่นะครับนั่งเคียงข้างอยู่กับอาจารย์สนองคุณฉิมนะฮะผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมเยาวชนหญิงไทยในรายการนี้นะครับส่วนนี้เป็นเกาหลีใต้ครับกำลังลงทำการแข่งขันอยู่กับฮ่องกงครับ2เซตแรกเกาหลีใต้ชนะไป25-12แล้วก็25-14เหมือนจะไม่ดีเท่าไหร่ในเซตที่2แต่ว่าเล่นไปเล่นมาทางด้านของฮ่องกงก็ผิดพลาดกันเองเยอะนะครับแล้วก็โดนเกาหลีใต้ฉีกไปในช่วงท้ายโดยเฉพาะตั้งแต่แต้มที่12เป็นต้นไปของฮ่องกงนี่กว่าจะขยับได้นี่โดนท
ทิ้งห่างไปเรื่อยๆเลยนะฮะกลับลงมาต่อครับในเซตที่3ก็ดูจากหน้าตาของนักกีฬาหลายๆคนเกาหลีใต้มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นบ้างเหมือนกันนะฮะในเซตนี้แหมก่อนลงสนามต้องวิ่งวน1รอบเรียกความมั่นใจที่เห็นเลยเนี่ยหน้าตาใหม่ๆลงมานี่มีหมายเลข4นะครับโกเยริมคนหนึ่งครับนี่ด้วยฮะฮาไฮจินขณะที่ฮ่องกงก็เขาก็สลับกันอยู่แล้วนะฮะส่วนมากยังอยู่ครับตัวเซตฮะลีดายองวันเสิร์ฟครั้งแรกของฮ่องกงครับข้างไขว่ทิ้งอ้าวตรงนี้ล้ำไม่เท่าไหร่ประคองครับมาแต่ล้นอุ้ยเขาล้นมาให้ก็ยังพลาดเลยครับอีกครับเกาหลีใต้โกเยริมจามแรกเป็นของทางฝั่งฮ่องกงครับต้องดูอีกครั้งครับว่าในเซตนี้จะออกตัวได้ดีหรือเปล่านะครับอ้างไขว่ทิ้งเสียบต่อครับตรงนี้แม่มีตัวหลอกให้แล้วนะประสอนหลังพยายามจะหยอดข้ามบล็อกไม่พ้นครับลูกหยอดของฮาไฮจินติดบล็อกลงไปในแดนตัวเองครับ2ต่อ0คะแนนครับเสิร์ฟแรงออกไปครับปัญหาฮ่องกงนี่ก็เสิร์ฟเสียเยอะครับเซตที่แล้วก็เหมือนกันครับพอทำแต้มได้มาก็เสียง่ายๆพอการเนี่ยเสิร์ฟมาแล้วก็เสิร์ฟไปเสียคืนไปคืนมาครับสองทีมคิมยีจีครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นบอลเสิร์ฟของทางฮ่องกงครับนำอยู่3ต่อ1คะแนนหมายเลข12เสิร์ฟครับเลยซีครับกับทีมแรงออกไปอีกครับมาก็เสิร์ฟคืนกลับให้เกาหลีใต้อีกครั้งครับแหมกินลูกแล้วเนี่ยเสิร์ฟเสียคืนไปคืนกันมากลับไปเป็นทางฮ่องกงเสิร์ฟอีกครั้ง4ต่อ2ครับบอลเสิร์ฟทางฮ่องกงครับหมายเลข9แรงอีกโอ้ยมวยปิกซัมครับเสิร์ฟพลาดก็ผิดพลาดพอๆกันครับในช่วงต้นเซตของเซตที่3นะครับไม่เอาแต้มครับเสิร์ฟทิ้งกันไปทิ้งกันมาโกเยริมครับคราวนี้ดีครับเป็นแต้มเลยครับทางด้านของโกเยริมเสิร์ฟเกาหลีขยับมาเป็น4เท่ากันเกาหลีเสียบต่อโกยาริมคราวนี้บอลแรกสวยครับขึ้นมาลูกนี้ปัดข้ามบล็อกยังรองไว้ได้อันเดียข้ามไปก่อนครับฮ่องกงบวกลูกนี้แหมพยายามจะวิ่งเข้ามาทับแต่ว่ามันยังไม่พอดีเท่าไหร่จังหวะแก้ไขไปหัวเสาขึ้นเร็วครับเรียบร้อยครับบล็อกคนเดียวครับอยู่ด้วยแต่ว่าบอลมันตกในแดนตัวเองครับลีดายองตัวเซตได้รูปร่างขนาดนี้เนี่ยน่ากลัวบอลรับบอลบล็อกก็จะไม่มีหน้าบอร์ดเท่าไหร่แล้วตัวเซตสูงฮ่องกงเสิร์ฟครับกูหยางบอลแรกรับมาลีดายองให้สั้นลูกนี้ป้ายเบาๆลงไปครับจองดาวุนบ
บอลสั้นเกาหลีใต้นี่ผ่านมาเซตนี้เข้าสู่เซตที่3ก็ยังไม่ถึงกับว่าเข้าที่เข้าทางมากนักนะครับจังหวะยังไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นการขึ้นแล้วก็แก้ไขหลายครั้งนะ5เท่ากันครับแม่ลีจายองอ้าวไม่เข้าใจครับลีจายองกับลีจายองโดนสวนคืนเลยแล้วลงช้าครับจองดาวุนตัวใหญ่ครับจังหวะล้มลงไปรับบอลเนี่ยค่อนข้างช้านิดหนึ่ง 6-5 ครับฮ่องกงนำ1แต้มมีตัวหลอกครับลูกนี้ก่อนจะตีไปฉลับมือบล็อกของเกาหลีใต้โลโฮฟงครับบอลได้รับมาไม่ดีเท่าไหร่อะแก้ไขประคองข้ามไปก่อนครับโดนฮ่องกงบุกกลับหมังลี่เพื่อนให้บอลย้อนไปนิดนึงครับก็เลยทำให้เสียจังหวะไปก่อนขึ้นตีทางด้านหมังลี ไฮซันมาลูกนี้มีโชคช่วยครับเซตป้อนมือครับแต่ตอนตีก็ไม่ถึงกับดีมากครับฉลับล็อกลงฉลับเน็ตลงไปจริงๆแล้วโชคนี้ช่วยฮ่องกงนะครับมา2เซตแล้วนะครับในเซตที่2กับเซตที่3แต่ว่าในเซตที่2นี้ก็รักษาระยะไม่ได้เองนะครับไม่ช่วยตัวเองนะฮะจะรอโชคอย่างเดียวตอนหลังโชคไม่มากับหมดเหมือนกันนะหมางลี่เซอร์เขาหมายเลข8เกียวยุนบีดึงบอลสวยครับโดนสั้นทันทีเสียฟาวครับเป็นแต้มของเกาหลีใต้อีกครั้งหนึ่ง7เท่ากันฮะลีจายองบอลแรกลู่ครับพยายามจะเซตแต่ว่าเอาไม่อยู่อันเดอร์ทามกลับมาครับโหลโฮฟงหัวเสาฝั่งขวาไม่เหลือครับลูกนี้ขึ้นตีเบาๆลงไปครับไม่ได้ถึงกับว่าอัดหนักมากอะไรครับฮาไฮจินแล้วก็ขึ้น8ก่อนเกาหลีใต้ครับได้เวลานอกทางเทคนิคนี่ครับบล็อกตัวเดียวครับประกบไม่อยู่ก็เวลานอกทางเทคนิค1นาทีนะฮะก็พูดคุยกันไปยังใกล้เคียงครับสูสีกันอยู่7ต่อ8ครับฮ่องกงตามหลังอยู่คะแนนเดียวเท่านั้นนะฮะใน2เซตที่ผ่านมาครับก็เป็นทางเกาหลีใต้นะครับที่เอาชนะได้ครับ25ต่อ12 25ต่อ14นะครับในเซตที่2นี่ก็ทำแต้มได้เยอะขึ้นนะครับ2คะแนนครับทางด้านของฮ่องกงในเกมต่อไปนี้ฮ่องกงนะครับจะพบกับศรีลังกานะครับส่วนทางด้านของเกาหลีใต้นี่ก็เหมือนจะเป็นการชิงอันดับ1เหมือนกันนะครับจะพบกับคาซัคสถานนะครับส่วนในช่วงเวลา18นาฬิกาครับแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยนี้ห้ามไปไหนเป็นอันขาดนะครับก็จะถ่ายทอดสดนะครับในเกมที่เยาวชนหญิงทีมชาติไทยนะครับจะพบกับนิวซีแลนด์นะครับครับกลับลงมาเล่นกันต่อครับบอลเสิร์ฟของทางเกาหลีใต้ฮ่องกงต้องแก้ไขยักแดนหลังครับแล้วก็ไม่ดีครับลูกตีของหมังลี่วันนี้ยังไม่เจองานหนักเท่าไหร่ครับเฮียวยุนบีลิโบโร่ของเกาหลีเกาหลีเซิร์ฟครับโดนสวนขึ้นกลับมาลีดายองยกมาหัวเสาลูกนี้หย่อนลงไปเบาๆโกเยริมก็ดึงจังหวะนะพอตัวบล็อกขึ้นมาก็ดีดสวนทางตัวบล็อกเลยครับลีจายองเสิร์ฟฮะไฮซานลูกนี้พลาดไปหมดครับทั้งตัวหน้าตัวหลังครับบอลไม่ถึงทั้งคู่สุดเหยียบพอดีครับปลายนิ้วลีจายองเสิร์ฟหัวเสาไม่เข้าอีกแล้วครับลีจายอง
ลีดายองให้ไปฝั่งขวาลูกนี้เรียบร้อยครับอัดลงไปเต็มๆฮะดูอีกครั้งครับจังหวะขึ้นของฮาไฮจินลีจะย้องเสิร์ฟฮะโอ้ยติดเน็ตไปเองฮ่องกงตามมาเป็น8ต่อ12อังไข่ถิงครับหมายเลข17กว่าล้างไปที่เท่าไหร่ครับแก้ไขมาโกยลิมละครข้ามติดบล็อกดีใจยองให้โกเยลิมอีกครั้งหนึ่งปาดเล่นทางแล้วก็ลงไปแก้ไขสถานการณ์ให้ดีครับทางด้านโกเยลิมปัดปลายนิ้วครับเนี่ยครับพยายามจะล้มตัวรับบอลก็ไม่ทันครับข้างข่อยถิงคิมยีจีครับลงมาเสิร์ฟอ้าวเกี่ยงกันเองครับบอลตกลงตรงกลางครับจุดเกรงใจพอดีๆทางด้านของฮาไฮจิงกับลีดายองไม่มีใครเล่นเลยซีครับหมายเลข12บอลแรกไม่ดีครับแก้ไขมาบอล3ขอประคองมาก่อนล้นครับสำเร็จทันทีเกือบคว้าได้ครับโดดไม่ถึงฮะทางด้านของหมายเลข11ครับซุยโฮหยางครับลิโบโรทางด้านฮ่องกงนี่ครับบอลมันลอยสูงไปนิดนึงหาไฮจิงครับเสิร์ฟต้องแก้ไขอีกแล้วครับโลฟงอ้าวแล้วกลายเป็นดีผู้เล่นเกาหลีใต้ปล่อยไปหน่อยเมื่อสักครู่ครับย้อยลงด้านหลังพอดีลีจายองครับกับลีดายองออกครับแล้วเอาคิมโดฮีแล้วก็อีกคนนึงที่ลงมาเป็นฮางยองเซียวมวยปิก3ครับเสิร์ฟบอลแรกดึงมาคิมโดฮีเดอร์ให้เพื่อนตีลูกนี้หลายเป็นดีครับโกเยริมครับซ้อนหลังตีสวยครับลูกนี้มีตัวหลอก1คนเนี่ยครับขึ้นหลอกครับทางด้านจองดาวุ่นโกเยริมครับเสิร์ฟแย่งกันรับอีกครับฮ่องกงหมางลี่กับซุยโฮหยานครับต้องเป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2ครับในเซตที่3เกาหลีใต้นำฮ่องกงอยู่16ต่อ10คะแนนก็อีกสนามหนึ่งนะครับสำหรับผลการแข่งขันนะครับในคู่แรกนะครับมองโกเลียนี้พ่ายให้กับอินเดียไปนะครับ1ต่อ3เซตนะครับด้วยคะแนน7ต่อ25ครับ26ต่อ24 5ต่อ25นะครับแล้วก็21ต่อ25นะครับส่วนในคู่ที่2นี้ครับทางด้านของไทเปครับเอาชนะออสเตรเลียได้3ต่อ1เซตครับ21ต่อ10ครับขออภัยครับ25ต่อ10ครับ25ต่อ13 20ต่อ25และ25ต่อ15ส่วนในคู่ที่3ครับตอนนี้กำลังแข่งขันกันอยู่ทางด้านของญี่ปุ่นครับในเซตแรกนี้เอาชนะเติร์กมาได้นะครับ25ต่อ2คะแนนนะครับตามค่อนข้างที่จะห่างมากเลยนะครับดูแล้วก็คงต้องรอรอบ8ทีมนะครับ8ทีมแรกครับ8ทีมด้านบนกับ8ทีมด้านล่างดูแล้วไปเจอกันน่าจะสูสีก็ในสายดีนี้ก็คงจะลุ้นระหว่างญี่ปุ่นกับไทเปนะครับที่จะชิงอันดับ1กันในสายส่วนออสเตรเลียนี่พ่ายมา2นัดแล้วนะครับครับเกมแรกนี้เจอญี่ปุ่นก็พ่ายไป3ต่อ0เซตเลยบอลอ้าไป
กุ๊กกิ๊กกันอยู่ด้านบนนะครับก็เลยทำให้พลาดไปบอลเสิร์ฟของทางเกาหลีใต้ครับโกเยริมบอลแรกรับมาเกือบล้นครับดีสั้นลูกนี้ขึ้นเร็วทำเร็วครับเรียบร้อยครับตีลงไปได้ดีครับทางด้านของกูหยางหยางนี่ก็เป็นบรรดาตัวสำรองหลายตัวหลายคนนะของทางเกาหลีใต้พอลงมาทำให้สไตล์การเล่นแล้วก็มันไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่อ่ะกูหยางหยางครับเสิร์ฟเอ้าบอลแรกหลุดออกข้างไปอีกเอาไปกันใหญ่ครับจังหวะนี้ลิเบโร่พลาดครับเฮียยูนบีกูหยางหยางครับเสิร์ฟบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับต้องแก้ไขครับเฮียยูนบีได้ข้ามกลับมาตรงนี้หัวเสาฝั่งขวาตียืดลงไปด้านหลังอีกครั้งครับโหลโฮฟงวันนี้เธอทำแต้มลักษณะแบบนี้หลายครั้งแล้วจังหวะตีย้อยยืดนะเหมือนไม่มีอะไรครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่านักกีฬาเกาหลีใต้พลาดเองด้วยครับฉลับลงไปนิดเดียวแก้ไขครับเกาหลีใต้บอล3ตีติดบล็อกเล่นเร็วจังหวะ2ทันทีแหมเรียบร้อยครับตีลงไปจองดาวุนสิบแปดต่อ13นำอยู่5คะแนนนะฮะทางด้านของเกาหลีใต้จองดาวุนแรงออกไปครับ14ต่อ18ตามมาเหลือ4ครับทางด้านฮ่องกงตอนนี้คุณผู้ชมก็กำลังรับชมนะครับการถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงกับช้างชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่16ก็แข่งขันกันที่จังหวัดนครปฐมแล้วก็ราชบุรีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราประจำการกันอยู่ที่ราชบุรีครับเพื่อถ่ายทอดสดคู่ที่เรากำลังชมกันอยู่นะเกาหลีใต้กับฮ่องกงแล้วคู่เอกครับหลังจากนี้ในเวลาประมาณ18นาฬิกาไทยปะทะนิวซีแลนด์ก็เหมือนที่คุณปั๊กได้เรียนแจ้งไว้นะครับว่าก็เหมือนการเป็นการชิงอันดับ1นะครับไกลๆในกลุ่ม A นะครับทางด้านของไทยกับนิวซีแลนด์ลูกนี้บอลเร็วครับแม่หลังลอยครับเกาหลีใต้ดันสูงกันหมดครับปัดเบาๆลงไปทางด้านหลังเลยครับลูกตีของอ้างควายชิงครับก็ขอแค่ข้ามนะฮะลูกนี้ปล่อยบอลมาก็ไม่ถึงกับว่าจะเข้าจุดโฟกัสสักเท่าไหร่15ต่อ19คะแนนครับขอกลับมาได้นะฮะแต่ว่าเนี่ยโอ้ยแก้ไม่หายปัญหาฮ่องกงพอตามมาเสิร์ฟทิ้งตลอดฮะก็เหมือนไม่ได้ไม่เสียอะไรครับแต่ว่าผลดีนี้ไปลงที่เกาหลีใต้นะครับเพราะว่าแต้มค่อยๆขยับเข้าไปแต้มที่25เรื่อยๆนะครับครับจังหวะนี้รองไม่ได้คืนแล้วโกเยริมยอดลงไปด้านหลังครับทำได้สวยฮะขึ้น21แล้วอีก4แต้มจะปิดเกมแล้วก็ปิดแมตช์ได้สำเร็จทางด้านเกาหลีใต้ฮานยองเซียครับบอลแรกรับมาไม่ดีเท่าไหร่แก้ไขครับบอล3เอ้าไปดิสกิดเน้นนิดนึงครับเสียจังหวะไปฮ่องกงจะบุกคืนบ้างชั้นหลับบล็อกออกครับมวยปิก3ครับลูกนี้ตีทัชเอาท์ครับยังไม่ยอมง่ายๆครับนี่ครับจังหวะตีแล้วก็ไปติดมือตัวบล็อกนะครับของทางด้านเกาหลีก็ต้องมาดูว่าในจังหวะเสิร์ฟนี่ฮะจะเสียเองหรือเปล่าครับทางด้านของฮ่องกง16ต่อ21คะแนนครับอ้างควายถิ่งครับรับไม่ได้ครับขอเบาๆครับจองดาวุ่นบอลล้นปั๊มแย่งกันอ้าวยังได้ครับฮ่องกงคิมโดฮีดีมาหัวเสาฝั่งขวาลูกนี้ตียังไม่ตาย
สวนคืนไปครับมูดปิกซัมโกเยลิม8ข้ามบล็อกมายังติดโหลโฮฟงปัดข้ามมาเปลี่ยนฟังอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เตียวแรงก็ยังไม่ได้ฮะยอดกลับเป็นแต้มเลยครับมูดปิกซัมโอ้โหแต้มนี้ยื้อกันนานครับก่อนที่จะเป็นทางฮ่องกงครับที่เอาแต้มนี้ได้จนสำเร็จนะครับไล่ขึ้นมาครับ17ต่อ21คะแนนแล้วครับจังหวะขยับจังหวะครับเดินนี่ช้าไปนิดนึงครับเกาหลีใต้โอ้ยพอจะมาจะมาเสิร์ฟเสียซะอีกครับแม่22 17หนีไป5แต้มเสิร์ฟครับคิมยีจีโอ้โหคืนกลับไปเหมือนกันแม่เสิร์ฟเหมือนกลัวออกอ่ะนะฮะฮ่องกงเสิร์ฟครับกัปตันทีมเลยเซียบอลแรกรับไม่ดีครับลูกนี้วางมือไม่ดีเท่าไหร่ครับโดนบอลหลุดออกหลังไปเลยครับฮาไฮจินก็ไล่จี้ขึ้นมาครับฮ่องกงยังไม่แน่เหมือนกันครับครับ19ต่อ22คะแนนเลยซีเสิร์ฟต่อฮะบอลแรกไม่ดีอีกแล้วครับตัวเซตต้องวิ่งมาอันเดอร์แก้ไขครับโกเยลิมอ้าวบทจะได้ก็ได้ง่ายๆเหมือนกันเกาหลีใต้เกาหลีใต้เสิร์ฟก็พาไฮจิน23ต่อ19คะแนนบอลแรกแล้วมาดีครับไฮซันเร็วทันทีมาขึ้นง้างรอแล้วก็ทุบลงไปเร็วครับทางด้านของกูหยางหยางจังหวะเสิร์ฟนี้ต้องเน้นให้ข้ามไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาลุ้นเอาจากจังหวะการตั้งรับนะครับทางด้านของฮ่องกงมวยปิก3ครับเสิร์ฟหายซาลูกนี้โอ้ยไม่ดีเท่าไหร่ครับตีออกไปเองครับจองดาวุนกดไม่ลงครับจังหวะขึ้นตีบอลนี้ก็หลุดเส้นข้างออกไปนะครับ21ต่อ23นะครับฮ่องกงไล่ขึ้นมาหันหน้าออกข้างมากไปหน่อยครับครูเอาไม่ได้บุกแล้วจะโดนฮ่องกงบุกกลับตีมาเอาติดครับตัวสาวโกเยลิมติดเน็ตเองหรือเปล่านั่นแหละฮะวิธีน่าจะโดนขอบเน็ตครับแต่ไงก็ลงในแดนเกาหลีใต้อยู่ดี22 23อ่ะเหลือแต้มเดียวมุยปิก3ครับเสิร์ฟต้องได้ครับแต้มนี้เกาหลีใต้แต่โดนสวนคืนโหลโฮฟงไปกันใหญ่ครับ23เท่ากันต้องเรียกเวลานอกแล้วครับทางด้านเกาหลีใต้สถานการณ์แบบนี้จากนำ 6-7 คะแนนนะครับตอนนี้ก็ถูกตีเสมอจนได้ครับทางด้านของเกาหลีนี่ครับคือบทจะดีบทจะมานี่ก็ยาวเลยครับทางด้านของฮ่องกงจนแต้มเสมอที่23ต่อ23คะแนนครับเกาหลีใต้ชุดนี้ถ้าเทียบกับทีมชาติชุดใหญ่ของพวกเขาเองนี่ยังขาดเรื่องความหนักเยอะนะรูปร่างเนี่ยดีแล้วนะครับสไตล์การเล่นอะไรคงไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่เรื่องความหนักความรุนแรงในการตีบอลโดยเฉพาะหัวเสาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เทียบกับไทยยังมีตีหนักๆอย่างพวกกติกาจันทนาพวกนี้ถือว่าตีหนักนะ
ก็มีผลนะครับทางด้านของเกาหลีใต้การถอดลีแจยองออกมาก่อนนะครับก็ประสิทธิภาพในการโจมตีนี้ก็ค่อนข้างหายไปเยอะครับเอาครับชินยอนจองครับลีแจยองลีดายองตัวหลักออกมานี่ได้เรื่องครับครับต้องเสิร์ฟช่วยครับมุยปิกซัมไลแมนให้ลงหรือจะมีเซตที่4ดูอีกครั้งครับแหมมันกำกึ่งคือมันอาจจะลงก็คงโดนเส้นอย่างเดียวฮะมันก็ไม่ได้ลงแบบเต็มใบซะขนาดนั้นเคลียร์เลยครับพี่เฮยุนบีมวยบิ๊กซัมเสิร์ฟต่อวันแรกรับล้นกลับมาเอาครับฆ่าตายไหมเรียบร้อยครับโอ้มีล็อกทะลบผมพูดนี่ฮ่องกงครับลิงชนะเกาหลีใต้ได้สำเร็จในเซตที่3 25ต่อ23คะแนนไล่ตามขึ้นมาเป็น1ต่อ2ครับแหมจังหวะสุดท้ายครับเซยโฮหยาลูกนี้ตั้งไปให้ทางเลย4เซตสั้นๆครับเพื่อนตีป้ายลงไปเรียบร้อยครับไล่ขึ้นมาเป็น1ต่อ2เซตครับยังไงช่วงนี้ไปพักเบรกกันสักครู่ครับก็กลับเข้าสู่บรรยากาศนะครับในการถ่ายทอดสดนะครับก็เป็นคู่ของทางด้านฮ่องกงนะครับพบกับเกาหลีนะครับก็ผ่านไปแล้ว3เซตนะครับเมื่อสักครู่นี้ครับทางด้านของฮ่องกงนี้ก็เอาชนะเกาหลีได้ครับ25ต่อ23นี่ก็เป็นน้องๆนักกีฬาเยาวชนหญิงทีมชาติไทยของเรานะครับที่จะลงทำการแข่งขันในคู่ถัดไปนะครับในช่วงเวลา 18:00 นครับก็สีหน้ายังดูค่อนข้างเครียดครับผู้เล่นของเกาหลีใต้ลิเบโร่นี้ก็เฮียวยุนบีครับเนี่ยผิดต่างจากทางฮ่องกงครับคือก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างที่จะเห็นได้ยากนะครับรอยยิ้มของผู้เล่นฮ่องกงเนี่ยครับกัปตันทีมเหลืออีก4ครับครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทางเกาหลีใต้นี้ก็ดูค่อนข้างเครียดคือแต่ดูแล้วฝีไม้ลายมือนี้ก็เป็นดูทางฮ่องกงนะครับที่ดูจะเหนือกว่านะครับเป็นแต่ว่าในเซตที่ผ่านมานี้ก็มีจังหวะที่ตีเสียไปเองแต่ก็ต้องชื่นชมนะครับทางด้านของฮ่องกงที่รวมพลังนะครับแล้วก็สามารถเอาชนะจนได้ก็กลับลงสู่สนามแล้วครับก็กำลังจะสู้กันในเซตที่4ครับอย่าลืมนะครับ 18:00 นครับไทยกับนิวซีแลนด์จะเป็นคู่ถัดไปนะครับคุณผู้ชมนี้ก็ห้ามไปไหนเป็นอันขาดนะครับเดี๋ยวรอสัญญาณจากผู้ตัดสินครับเกาหลีใต้จะได้เสิร์ฟก่อนครับฮานยองเซียวครับเสิร์ฟจังหวะนี้มาเหมือนจังหวะลงจะไปเหยียบเส้นนะครับคือจังหวะเทคในการเสิร์ฟนี่ก็ต้องดูครับว่าฮานยองเซียวนี่เหยียบเส้นหรือเปล่าแต่ว่าผู้ตัดสินครับให้เป็นแต้มของฮ่องกงแต้มแรกมาก่อนแล้วครับเลย4ครับกระโดดเสิร์ฟบอลแรกดีแล้วก็เป็นโอกาสของทางเกาหลีใต้ตีจังหวะนี้มากยังได้ครับฮ่องกงหัวเสาของเกาหลีมากก็เป็นแต้มของทางด้านเกาหลีนะครับก็ถูกจับฟาวไปครับทางด้านของฮ่องกงจังหวะปัดบอลเมื่อสักครู่ครับครับพาบอลเนี่ยคิมยีจียังอยู่ฮะเหมือนเดิมฮะอ
ฮ่องกงเสิร์ฟครับนำอยู่2ต่อ1ครับมุยพิกซัมฮ่องกงเสิร์ฟครับเดี๋ยวไปหัวสาวลูกนี้ตีติดบล็อกหยอดข้ามมายังไม่พ้นบล็อกครับโลโฮปงคราวนี้ไม่เหลือครับแม่คนที่หยอดบอลได้ค่อนข้างเนียนดีทีเดียวหมายเลข14ครับโลโฮฟงแรกล้นโดนปัดเร็วครับล้นอีกทีนึงโดนจับโอเวอร์ครับคิมโดฮีสี่หนึ่งไปแล้วครับฮ่องกงตอนนี้หนีเกาหลีใต้ไปกำลังใจยังดีอยู่ครับทางด้านของฮ่องกงครับออกสตาร์ทได้ดีครับในเซตที่4บวกพิก3ครับเสิร์ฟเสียง่ายครับ2ต่อ4ครับเกาหลีไล่ขึ้นมาอันเดอร์ไปหัวเสาขึ้นลูกนี้โอ้โหช่วงนี้เหนียวครับฮ่องกงแต่ว่าไปโดนเสาอากาศซะก่อน3ต่อ4ครับเกาหลีขยับตามจี้ตูดมาเหลือแต้มเดียวเสิร์ฟแล้วพาไฮจินไม่เสิร์ฟติดก็เสิร์ฟแรงครับคราวนี้ออกไปเองครับทางด้านเกาหลีใต้ฮ่องกงหนีเป็น5ต่อ3กูหยางหยางครับตรงนี้ประคองข้ามมาสวนคืนกลับมาเหมือนครับโยโฮฟงยังไม่ได้บอลสร้างกลางตะข่ายตีแรงออกไปครับซองดาวุนฮ่องกงเสิร์ฟต่อครับกูหยางหยางอย่างๆครับบอลแรกรับมาไม่ดีเท่าไหร่ครับต้องแก้ไขบอล3เดี๋ยวยุนเบียนได้ข้ามกลับมาเลยซีให้สร้างครับตีไปยังติดบล็อกครับอังไข่ทิ้งขึ้นมาหัวเสาครับมังลี่ลูกนี้ติดเน็ตเองครับก็มาดีขึ้นเยอะแต่ว่ายังมีจังหวะผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันครับทางด้านฮ่องกงเองครับครับเกาหลีใต้เสิร์ฟครับโกเยริมลูกนี้ค่อยๆเดินเข้ามาตีครับลองไว้ได้แล้วสวนคืนกลับมาตียืดลงแดนหลังไปครับจังหวะของเกาหลีใต้หัวเสาฝั่งซ้ายผ่านยองเซี่ยวลงไปหน้าตำแหน่งเสิร์ฟโกเยริมครับบอล2บอล3ประคองข้ามมาหมางลี่เอาครับเกาหลีใต้ได้บุกไหลหลังลูกนี้เกือบล้นครับแต่ยังตีบอลผ่านข้ามไปได้ครับจองดาวุนไล่ขึ้นมาจนตีเสมอได้แล้วครับทางด้านของเกาหลีใต้6ต่อ6คะแนนครับโกเยริมครับเสิร์ฟบอลแรกรับมาตรงนี้ปัดเร็วครับหมางลี่รองไม่ได้เกาหลีใต้ดีไปหัวเสาเต็มมาไม่พ้นบล็อกครับโดนบล็อกแล้วกระดอนกลับไปในแดนหลังเกาหลีใต้ไม่มีคนรองครับฮ่องกงนำ7ต่อ6โลโคฟงครับเสิร์ฟ
บอลแรกไม่ดีครับบอล2แก้ไขบอล3อันเดอร์กลับไปเลยซียกมาหมางลี่ย้อนหลังไปนิดนึงบอลแรกล้นปัดข้ามมาเร็วซุยโฮหยางครับตั้งไปโหลฟงเซ็ตกลับมาคิมโดอีให้ไปหัวเสาลูกนี้ตีเต็มแรงครับไม่ทันครับจังหวะขึ้นตีของฮานยองเซียวตัวสูงนะครับขึ้นหัวเสาได้ค่อนข้างดีแต่ว่าตีเป็นคนตีบอลยืดๆนะบอลชอบมุดไปลงด้านหลังโดดเตี้ยไปนิดนึงฮะแหมนึกว่าไม่ผ่านครับช่องดาวุนแล้วบอลหลุดออกไปครับทางด้านของฮ่องกงพลาดง่ายครับเกาหลีพลิกขึ้นนำครับเป็น8ต่อ7ครับแล้วเป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งแรกของเซตที่4ครับ3เซตแรกนี่เป็นฮ่องกงตามหลังเกาหลีอยู่1ต่อ2นี่ครับคะแนนก็เป็นเกาหลีครับที่นำอยู่ครับ คือถ้าห่างนี่ก็ต้องรักษาระยะไว้ครับทางด้านของฮ่องกงนี่ครับก็ต้องเตะกันก่อนครับคงจะเน้นนะครับให้นักกีฬาเนี่ยในจังหวะเสิร์ฟนี้ก็ค่อนข้างที่จะให้เน้นมากขึ้นส่วนทางด้านของเกาหลีนี้ก็ยังใช้ผู้เล่นชุดสำรองครับก็คงจะดูจากสถานการณ์ก่อนครับถ้ายังพอสู้ไหวนะครับก็คงยังใช้ชุดนี้อยู่การถ่ายทอดสดนะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับเครื่องดื่มตราช้างครับสะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มช้างโตโยต้าครับ50ปีโตโยต้าร่วมทางตลอดมาเคียงข้างตลอดไป AIH ชีวิตเลือกได้ในแบบคุณ AP Honda ครับ Honda มันทะลุแมตช์ปี2หงผีเชียร์สนั่นลุ้นมันถึงอังกฤษบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตครับบริษัทของคนหัวคิดทันสมัยเครื่องดื่มโออิชิกรีนทีโออิชิกรีนทีชาเขียวแท้ต้นตำรับจากญี่ปุ่นฮะนิสสันซินฟี่ความสุนทรีของการใช้ชีวิตไซโจเรนกิไทยบริหารธุรกิจนะฮะรวมไปถึงธนาคารกรุงเทพเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านครับกลับมาลูกนี้เสิร์ฟจองดาวูนบอลลึกนะฮะฮ่องกงแก้ไขข้ามกลับมาคิมโดฮีดีไปหัวเสาที่เดิมครับตีไม่พ้นบล็อกคราวนี้ทางด้านฮานยองเซียวฮานยองเซียวอีกทีนึงปัดข้ามมาในบุกโอ้ยบอลแรกล้นแก้ไขอยู่ปั๊มแย่งกันสะดุดเน้นนิดนึงครับเสียจังหวะไปแล้วอ้าวยกมือหลอกกันเองครับจองดาวบุญกับโกเยริมฮ่องกงเสิร์ฟเขาหมางลี่8เท่ากันเอาครับบอลแรกแล้วมาสวยครับดีไปขอเบาๆครับแล้วจังหวะแก้ไขของฮ่องกงตายเป็นดีครับฉลับล็อกออกไปทัชเอาท์ครับฮ่องกงขึ้นดำ9ต่อ8มาแล้วครับไปเท่าไหร่มาเท่านั้นครับหลีจ่ายยองครับฮันไฮลีครับที่สำคัญขาดไม่ได้ก็เป็นลีดายองครับตัวเซตเช็คตำแหน่งกันเรียบร้อยแล้วก็เล่นต่อทันทีครับบอลเสิร์ฟทางหมางลีลงมาแล้วก็เสียขวัญเลยครับเจอตัวจริงของเกาหลีใต้เข้าไปเสิร์ฟพลาดนะก้าวเท่ากันลีดายองครับลงมาเสิร์ฟลูกนี้ตีมายังไม่ได้ครับเอาครับลีดายองให้มาอันไฮลีตีติดบล็อกเดี๋ยวยุนบีอันเดอร์ข้ามกลับไปก่อนครับโดนสวนขึ้นมาเหนียวครับโกเยริมลีดายองให้ลีเป็นทางด้านของหลีใจยองครับหมายเลข12ลงมาแล้วแต่วันนี้ก็ยังพลาดง่ายอยู่ครับโกเยริมสิบต่อ9ครับฮ่องกงนำอ้างไขว่ชิงครับเสิร์ฟ
ลีดายองให้มาเปลี่ยนฝั่งบ้างครับลีแจยองมาแล้วมาอีกตัวครับเอาให้ครบชินยอนจองครับกัปตันทีมลงมาแทนทางด้านของโกเยริมลีแจยองครับตรงนี้ให้หลายหลังยังงัดกลับมาได้ลีดายองยกมาลีแจยองแม่พยายามจะประคองอย่างแดนหลังไม่เลือกตีครับพยายามจะคอด้วยสันมือเบาไปหน่อยแม่เสร็จได้ครับตัวสำรองของขอไปครับตัวจริงของเกาหลีลงมานี่ก็ยังไม่สามารถทำอะไรฮ่องกงได้นะครับแล้วก็เป็นฝ่ายฮ่องกงยังนำอยู่ครับ11ต่อ10คะแนนเลยซีเซอร์ครับลีดายองให้มาลูกนี้อันไฮลีหยอดข้ามล็อกลองไม่ได้ครับสุยโฮหยานเสือขึ้นมาครับโลโฮฟงแต่ว่าพลาดไปเหมือนจะติดใจครับชอตหย่อนลงท้ายๆขอดเมื่อสักครู่พยายามจะทำอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าแรงไปทีมยีจีฟ11ต่อ11คะแนนครับลงครับขยับหนีเป็น12ต่อ11ครับเกาหลีใต้ซึ่งฮูหยานนี่ก็ยืนอยู่ค่อนข้างสูงนะครับไฮซันตีเร็วทันทีเนี่ยแหละฮะเลยซีครับเมื่อสักครู่ตัดสินใจดีครับดีดสั้นๆให้กับกูหยางหยางครับกำลังใจยังดีอยู่ครับทางด้านของฮ่องกงเนี่ยนี่ครับจังหวะที่ตีลงไปหมุนพลิก3ครับเสิร์ฟหมายเลข9ดูไม่ออกครับสถานการณ์ยังเท่ากันอยู่12เท่าครับลีดายองดีไปหัวเสาขอเบาๆลูกนี้ยังไม่ลงครับตัวส่วนขึ้นกลับมาปั๊มแย่งกันอยู่ลีดายองให้มาอันไฮลีติดบล็อกลีดายองอันไฮลีอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไม่พลาดแล้วเนี่ยครับขึ้นเทคตัวตบลงไปเน้นๆครับบริเวณหัวเสาครับอันไฮลีครับแล้วก็ทำแต้มขึ้นนำให้กับฮ่องกงครับ13ต่อ12คะแนนเสิร์ฟครับอันไฮลีบอลแรกรับไม่ดีบอล2ไม่ทันครับ14 12ครับเอาครับช่องว่างระยะห่างนะครับเพิ่มเป็น2คะแนนแล้วนะครับอันไฮลีเสิร์ฟบอลออกไปครับยังทิ้งไม่ได้เกาหลีฮ่องกงจี้มาเหลือ13 14กูอย่างๆครับว้าสถานการณ์แบบนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับในช่วงที่ตัวสำรองเกาหลีใต้อยู่พอเปลี่ยนเป็นตัวจริงปุ๊บเริ่มพลาดง่ายครับฮ่องกงครับบอลเสิร์ฟของเกาหลีใต้ครับชินยองจองครับ15ต่อ13คะแนนรับบอลแรกไม่ดีครับก็ไปแย่งกันเล่นครับก็เป็นเวลานอกทางเทคนิคครับครับ3แต้มแล้วดูแล้วครับ ไม่น่าปล่อยแล้วมั้งฮะเกาหลีใต้น่าจะต้องเน้นมากขึ้นในทุกๆจังหวะคือการที่ปล่อยนักกีฬาตัวจริงกลับลงไปสู่สนามนี้ก็เหมือนเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทีมนะครับครับก็เหมือนจะดีครับเหมือนจะสู้ไหวนะครับในตอนแรกของฮ่องกงครับก็ต้องความมั่นใจและเรื่องของฝีมือด้วยนะก็ต้องยอมรับว่าความจริงผมว่าทุกทีมแหละไม่มีทีมไหนตัวสำรองเก่งกว่าตัวจริงหรอกครับไม่งั้นเป็นตัวจริงหมดแล้วล่ะแล้วไม่มีใครโอ้ยตัวสำรองซุปเปอร์ซับอะไรเงี้ยไม่มีแหละ
ี่ยครับเฮียวยุนบีครับลิเบโร่ของทางนักกีฬาเกาหลีใต้นี่หน้าเขาบล็อกคล้ายๆกันหลายคนเหมือนกันนะบล็อกเดียวกันเลยแต่ว่าค่อนข้างชัดเจนครับเบอร์12กับเบอร์3นะครับลีดายองกับลีแจยองนะครับเดี๋ยวมาสู้กันใหม่ครับเกาหลีใต้เสิร์ฟ16ต่อ13คะแนนชินยอนจองครับบอลประคองข้ามมาเอาครับเกาหลีใต้ได้บุกหัวเสาเต็มๆลูกนี้รับล้วนกลับมาครับโอ้ยกลับตัวตีก็ได้ครับแม่บอลมันทะลักไปหน่อยครับใจร้อนลีดายองโอ้ยลูกนี้วงสวยครับแม่นิดเดียวฮะเห็นแล้วคิดถึงพี่ปริมเลยครับปริมมินทวงสมัยสาวๆนี่เล่นบ่อยครับจังหวะแบบนี้พลาดครับเหมือนจะรอกันอีกแล้วครับฮ่องกงตามมาเป็น15ต่อ16มีโอกาสทำแต้มจี้แล้วนะครับต้องอย่าให้เสียโอกาสครับทางด้านของฮ่องกงเขียวยุนบีครับลิเบโร่ลงมารับบอลแล้วได้รับด้วยฮะลีดายองลีดายองให้ไปที่ลีแจยองครับเรียบร้อยอัดลงไปฮะเสิร์ฟครับอ้าวแล้วมุดให้ลูกนี้จังหวะเสิร์ฟกลายเป็นดีครับจองดาวุนบอลมุดลงไปเลยต้องค่อยๆแก้เกมว่าฮ่องกงยังสู้ได้นะครับตอนนี้ต้องเน้นเรื่องความแน่นอนหน่อยฮะจองดาวุนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยฮะจองดาวุนก็เสิร์ฟพลาดไปยังห่างเพียงแค่2คะแนนครับทางด้านของฮ่องกง16ต่อ18คะแนนมังลี่ครับเสิร์ฟลีแจยองอีกแล้วอุ้ยขึ้นสูงมากลูกนี้เสียงดังฟังชัดครับจังหวะตกลีแจยองเสิร์ฟอะตัวสาวตีติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งติดลีแจยองอันไฮลียกไปกลางตะข่ายลูกนี้ตีพยายามจะอัดบล็อกครับแต่ไม่โดนคิมยีจีสิบเจ็ดต่อ19คะแนนครับทางไคติงเสิร์ฟออกไปครับเกาหลีใต้ขึ้น20แล้วอ่ะครับเมื่อกี้ลีดายองครับนี่ไม่ลีใจยองครับไหลหลังโอ้โดนสวนขึ้นมาจากหัวสาวลูกนี้ตีเบาๆลงไปครับชินยอนจองก็ไม่ได้ถึงกับว่าแรงมากลูกนี้เล่นทางลีใจยองเสิร์ฟต่อฮะตรงนี้เล่นบอลด้านหน้ามากไม่ได้ล้นครับโอเวอร์หรือเปล่าต้องระวังนะฮะยังได้ครับอันไฮลีหยิบ27แล้วไปใหญ่แล้วเกาหลีใต้ลีใจยองครับบอลแรกหลุดออกไปครับได้แค่แก้ไขแล้วบอล3ลีดายองไฮซันปาดข้ามมาคิมยีจีไม่ตายแก้ไขล้นหรือเปล่ายังดีดตัวได้สวยครับ
หัวเสาลูกนี้เกือบได้ครับลูกตกของชินยอนจองครับพยายามรับมันแล้วแต่ว่าไม่ทายของฮ่องกงสุดท้ายขยับออกไปเพิ่มครับทางด้านของฮ่องกงขออภัยครับทางด้านของเกาหลีใต้23-17คะแนนนะครับจังหวะที่พยายามจะตามมาเอาบอลครับเวลานอกครับทางด้านฮ่องกงก็อาจจะเป็นการเรียกครั้งสุดท้ายแล้วนะครับลูกเกมแบบนี้นี่น่าจะแพ้อีกในเซตที่4ครับในคู่ต่อไปนะครับอีกอึดใจเดียวเท่านั้นนะครับในช่วงเวลา18 นาฬิกานะครับก็จะเป็นการลงสนามนะครับของเยาวชนหญิงทีมชาติไทยนะครับวันนี้จะพบกับนิวซีแลนด์ก็คู่ต่อสู้ของไทยในวันนี้ครับก็มีรูปร่างที่สูงใหญ่นะครับแล้วก็ดูกันว่านะครับบอลหนักๆของกติกาจันทนาอย่างเงี้ยครับจะฝ่าบล็อกนะครับของนิวซีแลนด์ได้หรือไม่ต่อกลับลงสู่สนามกันต่อครับในเซตที่4ตอนนี้เกาหลีใต้นะครับนำฮ่องกงอยู่23-17คะแนนครับครับลีจายองครับบอลแรกตรงนี้พยายามจะเกี่ยวเล่นสั้นครับตีติดบล็อกอีกครับโดนแล้วครับ24-17เซตพอยต์และแมตช์พอยต์อ่ะแหมตัวแรกขึ้นตัว2ขึ้นต่อทันทีครับกิมยีจีดีใจยองครับแก้ไขเข้ามาแล้วออกครับเรียบร้อยเลยครับเซตที่4เกาหลีใต้ชนะฮ่องกงอีก25-17คะแนนครับรวมผล4เซตเกาหลีใต้ไปชนะเกาหลีใต้ชนะไป3-1นะฮะ25-12 25-14ครับ23 25แล้วก็25-17เก็บใจชนะไปนัดที่2ติดต่อกันครับสำหรับเกาหลีใต้ก็การันตีการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขณะที่ฮ่องกงก็โอกาสค่อนข้างจะน้อยแล้วในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปก็ไว้กันแล้วนี่ต้องไปดูหมดโอกาสแล้วนะน่าจะหมดโอกาสแล้วด้วยสำหรับฮ่องกงเพราะ2นัดนี้ยังไม่ชนะใครเลยนะครับก็ค่อนข้างจะชัวร์แล้วครับเกาหลีใต้กับคาซัคจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วไปชิงที่1กันในนัดสุดท้ายที่ต้องพบกันอยู่แล้วนะครับเอาไว้ช่วงนี้ไปพักเพลงกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาชมกันต่อการถ่ายทอดสดตอนนี้นักกีฬามารอแล้วทั้งนิวซีแลนด์แล้วก็ทีมไทยนะครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ